และนี่คือความรู้สึกของผมเมื่อผมเปิดทวิตขึ้นมาในตอนเช้าฮะอะไรวะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยไอ้สัตว์ยัดเคมึงกล้าด่าพี่เอกเหรอฮะมึงจะมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยนี่มึงยิงด่าถึงโบบะแฟมิลี่อีกเหรอว่าขยะอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มึงมากกันไปแล้วมึงมากกันไปแล้วมึงขยะอะไรมึงนั่นแหละขยะไอ้เฟรมทวิตเองซวยเฮ้ยขยะกูเต็มบ้านเลยก็อีกูก็ขยะนี่ไงโอ้ยผมหยิกโอ้ยเจ็บชะมัดเลยผมมันหยิกหัวกูเนี่ยอย่าให้กูเจอพวกมึงนะไอ้เปรตขยะตอนนี้ขยะเต็มบ้านกูไปหมดแล้วเนี่ยกูฟังกูก็ขยะโอ้ยเดินไปหันจอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง